ชาวเน็ตเสียดายความสวยสีริต้าที่เมืองคานมากหน้าผมพังจือปากตลอดหลายคนคงเห็นแล้วสีริต้าเจนเซนปรากฏตัวบนพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาน2019แต่ตกใจกันสนั่นโซเชียลไม่ว่าจะเป็นชุดสีแดงกลืนกับสีพรมและงานหน้างานผมลีลาโพสท่าที่ไม่ใช่ตัวเธอสีริต้าเจนเซนไปคาน2019ปีนี้ดาราไทยเจ้าของฉายาเจ้าหญิงลาเวนเดอร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่72ในฐานะแขกคนพิเศษของ Dior Cosmetic 2วันที่ได้เฉิดฉายบนพรมแดงนั้นสีริต้าสวมใส่ชุดราตรีสุดอลังการผลงานการออกแบบของไมเคิลซินโก้ดีไซเนอร์ชาวฟิลิปปินส์ซึ่งมีร้านสาขาใหญ่อยู่ที่ดูไบนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์